Yeah. It's your boy JBLH right here. Love motherfucking hate. และนี่คือ true story ของคนคนหนึ่งที่เดินทางมาเพราะคำสบประมาทโดนด่าว่ามาตลอดทางในชุดนี้มันคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่เคยหยุดแรปเลยทุกครั้งที่หยิบสมุดและจดที่เริ่มจดคันทั้งหมดให้มันจดทันน้ำหมึกเวลาในยามดึกแต่ตึกและแสงจะไฟบอกความรู้สึกแบบจะจุดที่เริ่มฟังพยายามเป็นเริ่มทำจนนำทางเดินมาแบบเกรงๆรู้ตัวอีกทีก็อินเดอะเกมและเด็กเลือกตามเทรนด์ตัวเองและอยากจะเริ่มต้นคุณเลยจะเลือกมอบดินสอสอนใส่รองเท้าแบบสนซ่อนบางคนแม่งเริ่มถามอะไรคือความหมายความคิดมุมมองหรือเงินหรือทองหรือการกระทำมันควรเป็นจุดหมายบางระเหยลอยชายบ้างบางมองแบ่งพันแบ่งหมื่นบ้างบางคนบางอย่างมีงานจ้างบางคนยังยืนคนเดียวเปลี่ยวๆวางใครเข้าใจแม้ว่าบางทีเพลงที่ทำยังไม่ดีหรือว่าคนฟังไม่มีแต่ยังทำเท่าที่มีไม่ว่าสิ่งมันไม่ดังหรือไม่ดีไม่น่าฟังแต่ที่รู้เท่าที่มีในตอนนี้แค่ต้องทำไงอย่าอายที่ผิดพลาดต้องอายที่ซ้ำซากเป็นฝ่าผงชนที่หมู่มากถึงแปลกจะแหวกถึงแทกจะแสบจะแบกความเชื่อไปข้างหน้าเวลาไม่รอช้าล้มลุกคลุกคลานต้องสมต้องสานจนเสื้อขาดแต่กูจะบอกว่ามันก็แค่เหมือนเดิมที่กูต้องเดินกันทุกครั้งก็เหมือนที่มึงต้องแก้ตอนเติมตอนที่มึงเพลินกันทุกครั้งก็เหมือนบุหรี่ที่จุดเบิร์นเผชิญเรื่องเดิมทุกครั้งและในทุกวันกูยังต้องจำว่ากูต้องทำมันทุกครั้งและมันก็แค่เหมือนเดิมที่กูต้องเดินทุกครั้งก็เหมือนที่มึงต้องแก้ตอนเติมตอนที่มึงเพลินกันทุกครั้งมันเหมือนบุหรี่ที่จุดเบิร์นเผชิญเรื่องเดิมทุกครั้งและในทุกวันกูยังต้องทำทุกครั้งไงเอ้ย yeah ต้องทำทุกครั้งไงเอ้ย yeah yeah oh 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 ขอบคุณบอกเลยว่าจะมีท่อนหนึ่งที่แบบแรปเร็วๆมากนี่หายใจทางเหงือกหรือหายใจทางไหนฮะเร็วมากแล้วเหมือนกันจะไม่ผิดด้วยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงของโปรดิวเซอร์กันดีกว่าครับเริ่มจากทีมดีเจบีครับจัดระเบียบคำสัดส่วนได้ดีมากครับเคลียร์โหดีแค่นี้เลยใช่ไหมฮะมีอะไรให้ติไหมครับผมเท่าที่เห็นยังนะน่าจะมีแค่ความตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ไม่ชัดขนาดไม่ชัดครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมเคยเห็นเขาตั้งแต่ที่เขาน่าจะรีวิวรองเท้าใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ผมก็สงสัยว่าคนนี้เป็นใครวะนะครับแล้วก็ในทุกๆปีก็จะเห็นเขาตามเวทีต่างๆผมว่ามันเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าเขามีประสบการณ์มากในระดับหนึ่งครับแล้วก็จนมาถึงจุดๆนี้ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรก็เก่งมากๆเลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคะแนนของโปรดิวเซอร์แต่ละคนนี่เทมากนะฮะมีแต่คนชมดีทั้งนั้นเลยนะครับผมงั้นขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ